รายการเพื่อชาวกสิกรรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทุกๆมื้อเริ่มเวลา 17:30 นถึง 18:00 นสบายเย็นสบายชาวนาเย็นสบายเย็นสบายชาวนาทุกสิ่งทุกอย่างมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกๆ ท่านมาพบพอเพิ่นในรายการอีกเช่นเคยในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกระทรวงกสิกรรมป่าไม้และกองทุนหลุดพ้นความทุกข์ยากผลิตขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้เกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคแผนยุทธศาสตร์และระเบียบการและนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลก็คือของกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้นอกจากนี้รายการเพื่อสาวเกษตรกรก็ยังมีหน้าที่โฆษณาแผนยุทธศาสตร์ผลงานการเคลื่อนไหวของเกษตรกรรมป่าไม้แกว่งเมืองเวียกดีคนเด่นครอบครัวตัวแบบด้านเกษตรกรรมเป็นต้นแม่นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอื่นๆในครอบเขตประเทศโดยได้รับการหัวมือสนองข้อมูลข่าวสารและหวมลงไปเก็บกำข่าวจากภายในข่าวสารห้องการกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์เวลา 17:30 58:00 นรายการเพื่อสาวกสิกรมื้อนี้พวกเขาได้นำเอาเสียงสัมภาษณ์ท่านจันทีวาใส่เจอตุงนายบ้านบ้านสามยอดเมืองและแกว่งหลวงน้ำท่าเว้าให้ฮู้สภาพการเลี้ยงพึ่งของประชาชนอยู่บ้านสามยอดภายหลังได้รับการช่วยเหลือจากโครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อคำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการท่านได้เว้าถึงอบัญหานี้คืออะไรเด้อย่าลืมติดตามหาฟังจากทางรายการท่านจันทีวาใสจตุงในบ้านบ้านซ้ำยอดเมืองและแขวงหลวงน้ำท่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าบ้านซ้ำยอดนั้นได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี1976มี36ลังคาเรือนมี49ครอบครัวมีพลเมืองซ่องห้อยกว่าคน160กว่าคนแต่ก่อนท่านประชาชนภายในบ้านแม่นยึดถืออาชีพทางป่าเห็ดไห่แบบมุนเวียนซึ่งเป็นการทำลายป่าไม้อย่างร่วงลายแต่ผลได้หักจากการผลิตผัดมีน้อยดังนั้นภายล่างมีโครงการส่งเสริมกสิกรรมแบบยืนยงเพื่อคำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเข้ามาเฮ็ดกิจกรรมเลี้ยงผึ้งปลูกมะแนงและคุ้มของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ขอบเขตบ้านและขอบเขตไกลเขียงบ้านนี่แหละจึงเหตุให้การตัดไม้ทำลายป่าก็ลดน้อยถอยลงสำหรับการเลี้ยงผึ้งนั้นทานจันทีวาใส่เจอตรงเพิ่นให้ฮู้ว่าเบื้องต้นท่านก็แม่นเพิ่นได้ไปฝึกอบรมเทคนิคการเลี้ยงผึ้งอยู่ทางแกว่งอุดมไสภายหลังฝึกอบรมมาแล้วก็ได้นำเอาบทเรียนมาปฏิบัติตัวจริงอยู่ภายในบ้านซ้ำยอดปัจจุบันสามารถเลี้ยงผึ้งได้แล้ว4หีบท่านจันทีให้ฮู้อีกว่ากิจกรรมการเลี้ยงผึ้งนี้ก็บ่มีความยุ่งยากคือการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นเพราะเขาสามารถนำใส่ต้นถึงท่านกระแมนน้อยแต่ว่าได้หับผลผลิตดีสมควรถ้าเทียบใส่การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆที่เคยเลี้ยงมาคือว่าผึ้งแม่นชนิดนึงที่ว่ามันผลิตน้ำผึ้งให้เฮาเองสามารถ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจครอบครัวส่วนเฮาในส่วนใดส่วนหนึ่งนะเพราะเฮาเฮ็ดแนวอื่นนี่เลี้ยงไก่หมูหมาเป็ดไก่นี่เฮาต้องได้เลี้ยงเกลือประเภทนี้นี่เฮาลงทุนน้อยแต่ว่าได้รับผลประโยชน์ฉะนั้นมาฮอดมื้อนี้เมืองลำพาก็คือโครงการว่าเฮามีความสามารถเฮ็ดได้พร้อมนี้เฮายังมีความสามารถที่ว่าจะไปฝึกให้ผู้อื่นได้ตามเทคนิคเฮามาปลาไว้แบบนี้เพิ่งเข้าแล้วหรือบ่ทันเข้าเฮาไปต่อเนาะหีบนี่เฮาต้องเฮ็ดตะนางกันฮู้เพื่อบ่ให้ตัวเข้าไปถ้าเฮาบ่มีตะนางกันฮู้นี้เข้าไปกัดแม่แล้วมันจะหนีอันที่2จุดตั้งนี้ถ้าเฮาตั้งสูงโพดบางเทื่อมันก็บ่เรื่องเคยผ่านมานี่เฮาไปเห็นอยู่ธรรมชาติเนาะเพิ่งมันอยู่โคนไม้มันจะบ่อยู่สูงโพดมันจะบ่อยู่ต่ําโพดมันต้องอยู่ระดับเพียงนี้แล้วเฮาเฮ็ดตามกว่านี้มันจุดนี้บางเทื่อมันบ่เรื่องมันจะบ่อยู่ทั้งหมดนี่เฮาต้องได้จื้อเอาเทคนิคโดยเฉพาะถ้าเฮาเฮ็ดผิดพลาดนึงบางเทื่อมันบ่อยู่และจุดต้นต่อนี่มันเวลาเขาสร้างได้หีบแล้วเขาจะแบกหีบไปต่ออยู่ปานแล้วเขาแบกใส่บานนี่แหละหีบไปดัดใส่ใบหูนี่เขาไปต่อมันจะบ่เข้าอันนี้มันตามเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้ไปฝึกตัวจริงแล้วหลายคนนี่บางเทื่อเขาไปต่อเป็นยังจะบ่เข้าพวกเขาไปฝึกนำกันคือว่ามี6บานสายดอยและพักสวนนึงเทื่อบ่เข้ามาทดถอนบทเรียนกันนี่บางคนก็เขาจื้อบ่ได้บทเรียนตัวจริงนี่ถ้าว่าเอาหีบนี่มันแปะใส่ใบหูนี่มันไปต่อบ่มาแท้ๆไม้ที่มาเฮ็ดหีบนี่แหละมันสิ่งที่ห้ามกลัวมูมดอันนึงแล้วมันมาเฮียนบ่ให้เฮ็ดบางมันจะมีสิ่งใดหนึ่งเถื่อเป็นแบบว่าเคมีบ่หรือมันมีอันที่บ่ดีนะอันที่2มามันคุกงิ้วประเภทไม้อ่อนนี้เพราะว่าเพิ่งมันอยู่ในมันจะมีอันมันจะเฮ็ดให้ไม้นั้นมันเปื่อยไวเลยเพิ่งบ่มักฉะนั้นนี่ประเภทไม้นี่บ่ต้องเอาประเภทแข็งที่สุดคือไม้ดูอีหยังหั่นนะมันก็บ่อยู่เฮาต้องเอาระดับไม้ธรรมดาแล้วสําคัญเฮาสังเกตว่าไม้อยู่ป่ามันเคยอยู่ประเภทใดเฮาตีราคาใดอันนี้แล้วเวลาเฮาไปต่อนี่เฮาต้องวางให้เพียงนี้ถ้าว่าสูงโพดมันบ่เข้าต่ำพดมันก็บ่เข้าแล้วเฮาไปตั้งติดกกไม้นี่บางเทื่อตัวมดเข้าก่อนตัวเพิ่งบ่ทันเข้าเทื่อต้องห่างจากกกไม้นี่แล้วจุดนั้นมันต้องมีดอกเข้าหรือดอกทุกชนิดที่ว่าเพิ่งมักมาตอมถ้าบ่ซั่นมันบ่มีโอกาสมาเห็นหีบหีบนี่เฮาเฮ็ดได้มาแล้วเฮาต้องเอาขี้เพิ่งเก่าที่เฮามีมาถูในหีบแล้วดิ้วทุกๆดิ้วนั้นต้องเอาขี้เพิ่งเก่าหั่นไปลนไฟให้มันในเป็นน้ำยาใส่ตามห้องเพื่อให้มันเป็นจังหวะเพื่อเวลามันเข้ามามันจะเฮ็ดนางติดเลยแล้วอันที่2ถ้าเฮาเอาดินติดหีบนี้มันก็บ่มักต้องแม่นขี้ควายขี้งัวปนใส่ขี้เถ้าหน่อยนึงมาลาดขอบเขตหีบนี้เพื่อบ่ให้มีอากาศล่วงเข้าในที่ท่านได้ฟังผ่านมานั้นแม่นเสียงท่านจันทีว่าใส่เจตุงในบ้านบ้านซ้ํายอดเมืองและแขวงหลวงอำถาเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าบ้านซ้ํายอดนี้แม่นได้รับการสร้างตั้งขึ้นอยู่ในปี1976มี36หลังคาเรือนมี49ครอบครัวมีพลเมือง200กว่าคน160กว่าคนแต่ก่อนประชาชนภายในบ้านก็แม่นยึดถืออาชีพทางป่าเฮ็ดไร่แบบหมุนเวียนซึ่งเป็นการทำลายป่าไม้อย่างล่วงลายแต่ว่าผลผลิตได้หักจากการผลิตผัดมีน้อยดังนั้นภายหลังมีโครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเข้ามาเฮ็ดกิจกรรมเลี้ยงผึ้งแล้วโดยเฉพาะการปลูกมะแรงและการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในบ้านจึงเฮ็ดให้การตัดไม้ทำลายป่าลดน้อยถอยลงหลายครอบครัวก็มีชีวิตการเป็นอยู่มีอาชีพทำมาหากินแบบเนื่องยงตอนนี้พอเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการหลังจากนั้นมาฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านจันทีวาไซเจตุงตึมอีกซึ่งท่านจะมาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับขั้นตอนการไปต่อผึ้งอยู่ป่าให้ผึ้งเข้าหีบนั้นต้องปฏิบัติขึ้นอะไรแดจบเถิดคำว่าแฟนที่ว่าหักเหลือแสนล้วนแม่นแต่คำหลอกลวงบ่อยากจะฟังคำว่าหักเหลือหวงเพราะมันคือคำลวงคำลวงที่แสนหวานขอให้มันจบไปเสียหักเฮาI'm not afraid to die.
ือดอายหมดสิ้นเยื่อใยหมดสิ้นความผูกพันเหมือนดังสายน้ำไหลไปบ่หวนกลับหันทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นให้มันเป็นอดีตไปและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะเออแม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัวแม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลีแล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะเออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลีนั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากระปั้นทุบดินคณะนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศให้ทานได้ฟังทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 17:30-58:00 น.ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์หรือทานจะเข้าฟังและชมผ่าน YouTube ก็ได้โดยพิมพ์คำว่าเพื่อสาวกสิกรใส่2คน5ท่านก็สามารถฟังและชมได้เช่นเดียวกันก็อย่าลืมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านใดต้องการอยากประกอบคำคิดคำเห็นสำหรับกองทุนหลุดพ้นความทุกข์ยากหรือว่าทรย.สามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลข1611ในหมู่รัฐการเนาะสามารถมาปรึกษาหารือเรื่องของกองทุนหลุดพ้นความทุกข์ยากนำเพิ่นได้ต่อไปเสริญทานฝั่งเสียงทานจันทีวาใส่เจตุงในบ้านบ้านซ้ำยอด
เมืองและแคว้นล่วงน้ำทาเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าสำหรับทานที่มีความสนใจอยากเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพนั้นเมื่อเฮ็ดหีบผึ้งสำเร็จแล้วเวลาเอาไปต่อผึ้งอยู่ป่าต้องได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทคนิคอย่างเคร่งขัดตามที่เพิ่นได้ไปเฮียนไปฝึกอบรมมาถ้าบ่ดังนั้นท่านการต่อผึ้งจะบ่ได้หักผลสำเร็จคือเวลาพวกเฮาแป๊กหีบผึ้งไปต่ออยู่ป่าแม่นบ่ให้ไปต่ําใส่ฮู้เด็ดขาดเพิ่นว่าส่วนการเลือกไม้มาเฮ็ดหีบก็แม่นให้สังเกตเบิ่งว่าไม้สนิทใดที่ผึ้งมักเฮ็ดหั่งใส่อยู่ในป่านั่นแหละและพวกเฮาก็เอาไม้สนิทนั้นมาเฮ็ดหีบเพื่อให้ผึ้งเข้ามาอยู่ไหวอันนี้ก็แสดงว่าการต่อผึ้งได้หับผลสำเร็จตั้งจากนั้นก็นำเอาหีบผึ้งกลับมาไว้บ้านคือเก่าเฮาต่อแท้แม่นเฮามาปฏิบัติตัวจริงปฏิบัติวันที่25เดือน8เป็นต้นมากลายเป็นเดือน12นี่ถ้าหีบใดบ่เข้ามันจะบ่เข้าเลยเพราะว่าระยะเดือน9ถึงเดือน10 11นี่มันเข้ากลายนั่นนี่ถือว่ามันเข้าไปหมดแล้วมันจะบ่มาหาหีบเฮามันมีบ่อนอยู่แล้วหลังจากนั้นเดือน12หาเดือน1เดือน2มันผลิตแต่ลูกและเดือน3เดือน4หาเดือน5มันผลิตน้ำโดยเฉพาะแล้วฮอดเดือน5เฮาสามารถเก็บกู้ได้ถ้าว่ากายพุ่นนั้นมันบ่มีอีกเลยแล้วบ่ฮอดหยามันก็บ่ทันเต็มส่วนเริ่มปฏิบัติตัวจริงเรื่องการเก็บกู้นี่เฮาก็ยังบ่ทันได้เก็บกู้ได้หลายเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มันเป็นกิจกรรมที่ว่าพวกเฮาหาเข้าไปทดถอนมาแล้วก็มันเริ่มจะตั้งปฏิบัติฉะนั้นในปีต่อไปนี่แม่นพุ่นได้รับตัวจริงไว้อย่าแกล้งประหารหัวใจของ
นแผนการอยู่ในตอนหน้านั้นท่านจันทีวาใส่จุดตรงเพิ่นให้ฮู้ว่าจะสืบต่อบรรพัดหักษาส่วนมักแนงที่5ก็ลืมปุ๊กให้ได้หับผลผลิตสูงอยู่ในปีต่อไปเนาะส่วนการเลี้ยงผึ้งก็เช่นเดียวกันเพิ่นจะพยายามขยายการเลี้ยงผึ้งนี่แหละให้ได้15หีบเพื่อสามารถผลิตน้ำผึ้งให้ได้หลายสามารถสร้างรายหับให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะนับมือนับดีขึ้นแต่ละก้าวแล้วนอกจากนี้นี่เฮาก็คิดว่าถ้าเฮาสิอยู่แบบเก่ามันเป็นไปบ่ได้เฮาเลยเอามักแนงมาส่งเสริมเขาอีกแต่ก็เฮาก็เริ่มปลูกบ่ทันหลายเพราะว่าทั้งโครงการนี้เพิ่นก็เล็งใส่ครอบครัวที่ทุกข์ยากอยู่ภายในบ้านเฮาเอามาแล้วมาแจกยาให้ภาคส่วนครอบครัวเป้าหมายทุกข์ยากเหลือนั้นเพิ่นก็มีนโยบายมาส่งเสริมให้คณะบ้านพวกเฮาจํานวนนึงอยู่ใน280หลังจากนั้นแล้วแม่นเฮาก็แบ่งให้คณะเขาเจ้าจํานวนนึงอยู่ในนั้นยังมีอยู่200และ200เฮาก็ไปปลูกตัวจริงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ผลกําลังเริ่มออกมาขยายต่อหน้าเฮาสามารถขยายออกได้เรื่องการพัฒนาผึ้งเฮาก็แม่นผู้นึงเนาะที่ว่าครอบครัวเฮานี่ก็แม่นครอบครัวแบบว่าเป็นตัวแบบเนาะในการเลี้ยงอยากขยายต่อให้มันได้จะให้มันหลายกว่านี้อันที่1นี่ความสามารถเฮานี่เฮาเป็นคนย่านผึ้งเฮาอยากได้มันมีชุดของโครงการที่ว่าเป็นมวกชุบนะเพื่อสะดวกในเวลาที่ว่าเฮาเก็บกู้น้ําถ้าบ่มีตัวนี้มากันเฮาเลี้ยงได้แต่ว่าเฮาก็ความสามารถเฮาสิไปเก็บกู้เฮาก็ย่านนะงั้นเฮาอยากได้หั่นแล้วพร้อมนั้นถ้ามีเงินไขก็อยากได้ประเภทเลื่อยบ่เลยน้อยหั่นเนาะมันเป็นซอยใหม่ปี2019หา2020เนี่ยเฮาสิขยายต่ําสุดให้มันได้ถึงอีก15หลายกว่านั้นยังดีแต่ว่าตัวนี้เฮาขาดก็ต้องเฮ็ดให้มันได้นายนําการนําของบ้านก็แสดงความดีอกดีใจและขอบใจนําผู้ให้ทุนที่มาสนับสนุนช่วยเหลือบ้านเฮาพวกเฮาดีอกดีใจแล้วก็ขอบใจอยู่บ่อนว่าเขาเจ้าได้มาพาเฮ็ดตัวจริงพาพวกเฮาไปให้ฮู้ตัวจริงสองมาเฮาดีใจนําภาครัฐว่าภาครัฐกําแน่นและมีนโยบายรวมต่อบรรดาเผ่าบ่จําแนกชนชาติชนเผ่าสามารถกระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทในบรรดาเผ่าอันนี้มันเบื้องภาครัฐเฮาขอบใจแล้วเฮาสามารถฮู้บุญคุณของกันนําอยากเสนออีกว่าถ้ามีโอกาสขอให้โครงการมาร่วมมือกับรัฐเฮาอีกสืบต่อพัฒนาตื้มถ้าว่าโครงการได้เข้ารอบ2อีกแล้วพวกเฮาอยากให้มาส่งเสริมโดยเฉพาะในการปลูกมักแนงมันสามารถเฮ็ดให้เฮาบ่ได้ลงทุนหลายผู้ที่ทุกข์ยากนี่ต้องยอมรับเฮาจะพยายามแนะนําให้เขาเจ้าให้การร่วมมือและให้คิดว่าตัวเองทุกข์แล้วขั้นถึงหรือการนําหรือบรรดาผู้ให้ทุนมาช่วยเหลือล่ะอยากให้มีการร่วมมือแล้วก็เห็นถึงผลสําคัญในการช่วยเหลือที่ท่านได้ฟังผ่านมานั้นเหม็นเสียงท่านจันทีวาใส่เจตุงในบ้านบ้านซ้ำยอดเมืองและแควงหลวงน้ำท่าเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าแผนการในตอนหน้าเพิ่นจะสืบต่อบรรพัดหักษาส่วนมักแหน่งที่เพิ่น5ก็เริ่มปลูกเนาะให้ได้รับผลผลิตสูงส่วนการเลี้ยงผึ้งก็เช่นเดียวกันเพิ่นจะขยายการเลี้ยงผึ้งนี่แหละโดยเฮ็ดหีบผึ้งให้ได้15หีบเนาะในต่อไปเพื่อสามารถผลิตน้ำผึ้งให้ได้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวเพื่อว่าครอบครัวจะได้มีอยู่มีกินนับมือนับติขึ้นดังกล่าวพร้อมกันนิทานยังได้ฟังสภาพการเลี้ยงผึ้งของประชาชนอยู่บ้านซ้ำยอดเนาะภายหลังที่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากโครงการส่งเสริมกสิกรรมยงยงเพื่อคำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการก็เหตุให้หลายครอบครัวมีอาชีพทำมาหากินแบบยงยงรายการนี้แม่นได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกสิกรรมประไม้และกองทุนหลุดพ้นความทุกข์ยากถ้าท่านมีปัญหาใดสนใจเนาะอยากประกอบความคิดคำเห็นสำหรับกองทุนหลุดพ้นความทุกข์ยากก็สามารถโทรศัพท์ไปได้หมายเลข1611ในหมู่รัฐการมาฮอดนี้เวลารายการเพื่อสาวกสิกรได้หมดแล้วขอบใจในรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตลอดขอความสุขโชคดีเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทาวอนอินเตอร์สโตนลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดีThank you.
ที่สองเฮาสร้างฝันแต่งเติมมีฮักไม่เสริมห้องเดิมเดิมเหลือเพียงภาพเก่าน้องนั้นเปลี่ยนไปบ่สนใจไอ้เลยน้องดาวปล่อยไอ้อยู่ห้องเศร้าส่วนตัวเจ้านั่นไปหวังหวังตึกใหญ่คักดีหนุ่มเศรษฐีดีกี่หลายกว่าเจ้าจึงรวมตัวเลยลืมตัวเปลี่ยนหักเปลี่ยนหังเงินหอใหญ่โตงามอโคเศรษฐีเงินคังลืมคนฮักเก่าลังไปบ่สั่งสั่งยังน้อนาตอนอยู่ห้องเศร้าเจ้าสัญญาบ่ปะทิมกันรวยจนนั้นบ่สำคัญมีอ้ายเท่านั้นที่เดินห่วงทางแต่บ่ทันถึงปีน้องคนดีนี่น่าละห้องเศร้ากลายเป็นห้องหางอ้างว้างเมื่อนางจากลานั่งเงาเฝ้าห้องคอยทานวลน้องหวนคืนพูดนั่งพูดยืนเว้นหรือคืนบ่เห็นเจ้ามาน้องสร้างเหตุใดมาลืมไหลหอดคนคอยทาผู้บอกคนคอยสิบากับเถิดการดาห้องเศร้ายังคอยสัญญาบ่ปะทิมกันรวยจนนั้นบ่สำคัญมีอ้ายเท่านั้นที่เดินห่วงทางแต่บ่ทันถึงปีน้องคนดีนี่น่าละห้องเศร้ากลายเป็นห้องหางอ้างว้างเมื่อนางจากลานั่งเงาเฝ้าห้องคอยทานวลน้องหวนคืนพูดนั่งพูดยืนเว้นหรือคืนบ่เห็นเจ้ามาน้องสร้างเหตุใดมาลืมไหลหอดคนคอยทาผู้บอกคนคอยสิบากับเถิดการดาห้องเศร้ายังคอย